ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเพนนีไวซ่อนตัวอยู่ใต้ดินกลางหมู่บ้านขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมเพื่อนของเรานายสไลด์นั่นเองนะฮะก็คือเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่มีบ้านอยู่บนภูเขานั่นแหละฮะน่ะตรงนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยภูเขาหลังเนี้ยนะฮะคือเขาเนี่ยโดนฆ่านะครับโดนฆ่าจากฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งก็คือการฆ่าโหดเลยก็ว่าได้คือตัดหัวนะฮะก็เลยขอร้องให้พระเจ้าเนี่ยชุบชีวิตเขาขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะก็น่าจะชุบชีวิตแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมกันนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยยังอยู่ดี 100% หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาถูกชุบชีวิตขึ้นมาไงมันอาจจะเป็นการฝืนธรรมชาติหน่อยนะเพราะว่าทุกสิ่งบนโลกเนี่ยก็เกิดมาเพื่อ เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็อาจจะดูแบบฝืนธรรมชาตินิดนึงไม่นิดนึงมันฝืนแหละคือการที่เราเนี่ยทำให้คนที่ตายไปแล้วกลับมาชีวิตเหมือนเดิมได้นะฮะโอเคเราขอดูสภาพบ้านก่อนโอ้ยถนนไม่ถึงโอ้ยนายสไลนี่ไงเขายังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะขอสำรวจบ้านของนายสันไลท์ก่อนว่ามีสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือยังนะฮะสภาพบ้านก็ยังน่าอยู่เหมือนเดิมโอเคอ้าวสวัสดีนายสันไลท์สวัสดีนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อก็มาหานายไงก็เมื่อวานนายโดนฆ่าตัดหัวไม่ใช่เหรอฮะฉันเนี่ยนะโดนฆ่าตัดหัวฉันไม่รู้เรื่องเลยอ้าวก็เมื่อวานฉันมาหานายที่บ้านน่ะบ้านของนายเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคือไฟในบ้านนายก็เปลี่ยนไปอ่ะเป็นสีแดงสลัวสลัวน่ากลัวอ้าวเหรอฉันไม่รู้เรื่องอ่ะฉันเพิ่งตื่นอ่ะอ้าวเหรออ่ะโอเคงั้นฉันไม่กลัวแล้วเอาเป็นว่านายสบายดีใช่ไหมล่ะอ๋อฉันน่ะสบายดีแล้วนายอ่ะสบายดีป่าวโอ้โหไม่เจอกันตั้ง3อาทิตย์เลยเพื่อนอ๋อก็สบายดีเหมือนกันน่ะเอาเป็นว่าฉันไม่รบกวนนายแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระของฉันต่อละโอเคเพื่อนแล้วเจอกันโอเคโอเคโอ้เพื่อนของเราก็ยังสบายดีนี่หว่าโอ้โหเหมือนเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยนะครับนั่นแหละเพราะว่าเหตุมันเกิดเมื่อวานไงเขาน่าจะลืมเรื่องเมื่อวานหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าคนเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความทรงจำถ้าเขาเสียความทรงจำเขาก็จำเราไม่ได้นี่โอ้ช่างมันเถอะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราก็จะไปขุดนี่ไงคือเราอ่ะจะขุดน้ำพุเล่นๆครับแต่ว่าดันไปเจออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขอดูแล้วกันมันเป็นลักษณะเหมือนสิ่งก่อสร้างเหรอผมไม่แน่ใจอ่ะดูดิโอ้เกือบตายโอ้เบนนี่ไว้โอ้ my god เบนนี่ไว้โอ้ my god ผมไม่ได้เตรียมอาวุธมาเลยอ่ะโอ้ my god โอ้โหเลือด 10,000 เลยเหรอเนี่ยเจอเบนนี่ไว้เฉยเลยอ่ะผมแค่จะลองขุดตรงน้ำพุเล่นๆน่ะขุดแบบเผื่อมีสมบัติไงเพราะพระเจ้าไม่เคยบอกเราโอเคเพราะพระเจ้าไม่เคยบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วก็แค่จะลองพิสูจน์ดูว่ามีอะไรไหมแค่เนี้ยโอเคงั้นผมไม่สู้นะวันเนี้ยผมพักผ่อนดีกว่าผมแค่ต้องการพบเพื่อนผมแค่นั้นเองแหละปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอีก 2-3 คนสุดท้ายแล้วกันโอเคก็สำหรับวันนี้ขนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะฮะวันนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมเพื่อนของเราเอ้ยหรือจะไปไอ้นี่ก่อนนะคิดก่อนติ๊กตอก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 โอเคเราจะลงไปหาเพนนี่ไวข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าคือมันมีเพนนี่ไวอ่ะเกิดนะครับอยู่ใต้น้ำพุกลางหมู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวเราไปหามันเลยดีกว่าเราจะลงวิธีไหนดีอ่ะต้องวางแผนก่อนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ลึกมากครับคือมันไม่มีทางลงด้วยอ่ะเราต้องลงไปเองอ่ะก็คือการที่กระโดดลงไปนะครับกระโดดลงไปโอ้โหขาหักพอดีขึ้นไม่รู้ต้องขึ้นไงครับเราต้องนั่นแหละหาบล็อกมาก่อนแป๊บนึงโอเคเอาคราฟของก่อนเราจะใช้วิธีไหนดีเอาพั่วขุดดินแล้วกันเอาสักกองอ่ะเราจะขุดดินสักหนึ่งกองนะฮะแล้วเราก็จะลงไปหาเพนนี่ไว้กันหนึ่งกองเพื่อที่จะต่อขึ้นมาข้างบนนะครับตอนที่เราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะไม่ได้ฆ่ามันนะผมจะทำให้มันแบบพอบาดเจ็บอ่ะพอแบบบาดเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วค่อยขึ้นมานะครับโอ้โหกว่าจะฆ่ามันตายก็น่าจะนานมากๆเห็นคนกลางบอกมาว่าเลือดประมาณ 10,000 นะครับโอ้โห 10,000 โอ้โหเลือด 2,000 2,000 กับดาบเพชรเล่มนึงผมว่าก็ค่อนข้างนี่ไงมีรอยหินด้วยผมว่ามันก็เดี๋ยวผมมันทุบอะไรตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเด้อผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหูหลายนาทีอ่ะหลายนาทีเลยนะฮะเอาแค่เรื่อง 2,000 นะโอ้ลองเป็นไอ้นี่ดิลองเป็น 10,000 ดีโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยมั้งเฮ้ยผมว่าเอา40บล็อกพอว่ะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากกว่านี้นะฮะ40บล็อกพอลงไปข้างล่างก็ตอดเลือดมาสัก 1,000 ก็พอละมั้งเพราะว่าเราต้องไปหาเพื่อนเราอีกครับโอเคเพื่อนเราที่ชื่อว่านายสไลด์นะฮะได้ข่าวว่าฟื้นคืนชีพมาแล้วฮะโอเคเราจะตีเลือดมาให้เหลือมาสัก 9,000 ละกันแล้วเราก็จะขึ้นไปแล้วนะฮะเพราะว่าเลือดมันเยอะเกินไปกว่าที่เราจะรับไหวไม่ไหวหรอกผมบอกเลยว่าจะฟันมันเนี่ยโอ้โหรถทีละ7อย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะตายล่ะครับใช่ไหมโอ้โหดูเมื่อไหร่มันจะตายโอ้เป็นปีเป็นชาติก็ไม่ตายหรอกเพราะฉะนั้นนะฮะเอาเลือดมาเหลือสัก500พอเอ้ยไม่ดิ500ก็เยอะเกินเอาสัก 9,000 ตัวแล้วกันเออพอ 9,000 ปุ๊บเราจะแวะไปหาเพื่อนครับให้เพื่อนของเราเนี่ยเฮ้ยไม่ดิไปหาเพื่อนไปดูอาการว่าแบบเพื่อนกลับมา 100% หรือเปล่าเพราะว่าเขาฟื้นจากความตายไงถูกป่ะมันเป็นการฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาตินะครับไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเผื่อว่าอาจจะมีนัดกันเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยนั่นแหละหายกันไปก็3อาทิตย์จะเดือนแล้วมั้งนั่นแหละฮะโอเคมันใกล้จะเหลือ 9,000 ยังบอกละโอเคใกล้ละโอเคเหลือ 8,900 ขึ้นดีกว่าครับพอป่ะวะเนี่ย40บล็อกเนี่ยน่าจะพอนะครับโอเคพอป่ะเอาแล้วเข้าไปรูเหรอไม่เป็นไรโห20บล็อกก็เหลือๆเลยเนี่ยโอเคเราจะแวะไปหาเพื่อนของเรานะฮะเลือดมันเหลือประมาณเท่าไหร่นะ 8,999 ใช่ป่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วกันแฮกเกอร์มีปืนนิวเคลียร์ที่แรงที่สุดในโลกอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวโอเคเหมือนกับว่าสภาพบ้านเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมปกติแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีทั้งคราบเลือดมีทั้งโอ้โหไฟก็เป็นสีแดงสลัวน่ากลัวนะฮะนั่นแหละเนี่ยเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันห้องน้ำสะอาดเหมือนเดิมแล้วดีโอ้นี่นายสไลด์อยู่นี่ว่าโอ้มองเราด้วยมองเราเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
คสวัสดีเพื่อนโอ้โหหายไปไหนมาเนี่ยฮะหายไปไหนมาเพื่อนของเราไม่ตอบวะมันยืนทำหน้างงใส่เฮ้ยนี่นายจำเราได้ปะเนี่ยฮะอ๋อจำได้สิอ๋อจำได้เราชื่ออะไรเป็ดโปรไงโอ้โหความจำดีมากเลยเนี่ยแล้วเมื่อวานนายหายไปไหนทำไมนายไม่อยู่บ้านนะฮะไม่รู้ดิฉันคือฉันเนี่ยนอนอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ก็มีอะไรมาลงที่คออ่ะพอลงที่คอปุ๊บฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วฉันก็ฟื้นขึ้นมาวันนี้แหละฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าฉันฝันก็ไม่รู้อ๋อโอเคเอาเป็นว่านายอ่ะฉันจะบอกความจริงให้นายฟังนะคือนายอ่ะโดนฆ่าไปแล้วฮะนี่ฉันโดนฆ่าไปแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าพระเจ้าอ่ะฟื้นคืนชีพนายขึ้นมาใหม่เข้าใจป่ะนายก็เลยยังมีชีวิตอยู่ไงนายที่นายยืนคุยกับฉันเนี่ยนายก็ยังไม่ตายนะอ๋องั้นเหรอสรุปมีคนมาฆ่าตัดคอฉันใช่ไหมเออใช่ฉันน่ะฆ่ามันให้นายแล้วนายไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่านายจะต้องตายอีกรอบหนึ่งไม่ต้องห่วงฉันฆ่าให้แล้วเออเฮ้ยไม่ใช่ฉันฆ่าดิแฮกเกอร์เป็นคนฆ่าให้แต่ฉันก็ช่วยอีกแรงนึงเอาเป็นว่าถ้านายไม่ไรนายบอกฉันทั้ง4คนได้ตลอดเลยนะโอเคเพื่อนขอบใจมากโอเคงั้นกลับบ้านก่อนละกันถ้านายต้องการอะไรบอกฉันได้แต่ถ้าจะแนะนำนะนายอ่ะไปหาอาวุธติดตัวซะบ้างโอ้โหเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนมันโหดเหี้ยมเข้าใจป่ะไปหาอาวุธติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นปืนธนูดาบอะไรก็แล้วแต่มีดครัวแหละมีดครัวที่ทำครัวน่ะเอามาเป็นอาวุธก็ได้โอเคกลับบ้านดีกว่าหมดธุระแล้วเว้ยโอเคกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าโอ้เหนื่อยสู้กับไอ้ตัวตลกแล้วไปเยี่ยมเพื่อนอีกเหนื่อยจริงๆเลยเข้าบ้านดีกว่าโอเคฝันดีทุกคนไปนอนแล้วบ๊ายบายวู้ฮักเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้เราจะไปฆ่าเพนนีไวส์ข้างใต้น้ำพุกันนะฮะก็ไม่มีใครที่จะฆ่ามันได้ในเวลาอันรวดเร็วได้เลยก็เพราะว่าเลือดมันเยอะนั่นเองนะฮะเลือดมันเยอะมากอ่ะเลือดมันเท่าไหร่อ่ะประมาณ10,000ได้นะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะฮะโอเควันนี้เราจะมาปราบมันกันส่วนเพื่อนของเราที่ชื่อว่านายซันไลท์เหรอผมไม่ต้องไปเยี่ยมหรอกผมก็รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่ามีคนไปเยี่ยมแล้วไงก็รู้แล้วว่าโอเคยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะความทรงจำอะไรพวกเนี้ยแต่อาจจะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนิดหน่อยนั่นแหละโอเคไปลุยเลยดิรออะไรไม่ต้องยิงมันจากข้างบนแล้วกันต้องยิงจากข้างบนครับเพราะว่าถ้าไปลงข้างล่างเหรอข้างเหรอเดี๋ยวต้องเสียเวลามานั่งต่อบล็อกอีกก็ยิงมันจากข้างบนนี่แหละไปเลยไปขอบห้องเลยเราอ่ะโอ้ทำไมมันถึกจังอ่ะถือว่าเราอยู่ไกลจากมันเกินไปโอ้ my god เฮ้ยทำไมเหมือนยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะหรือต้องยิงอัดตัวมันวะเนี่ยโหซีบไปหรอทำเป็นเล่นปกติมันต้อง80 70 80เลยดิโหทำไมได้น้อยจังวะ
เอาไงดีอ่ะอุปกรณ์มีด้วยต้องคาร์ดกับมันแล้วแหละโอ้เหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยอ่ะถึกเหมือนกันนะเนี่ยลงไปบวกกับมันเลยดีกว่าจะได้รู้ผลไปโอเคต้องยิงจ่อมันใกล้ๆมันถึงจะเลือดลดเยอะรู้เรื่องไปเลยติดขอบห้องไปเลยเราโอ้โหหมดไปหลายแม็กแล้วเลือด 3,000 เหรอมาดิสองพันสองใกล้ตายแล้วโอ้โหหมดหลายแม็กเลยอ่ะตายเรียบร้อยโอ้โหจะตายได้รอซะเหนื่อยเลยโอ้ยกดปิดโอเคเหนื่อยตรงที่ต้องต่อบล็อกขึ้นไหมแหละเอาเป็นว่าแฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวหาวิธีขึ้นก่อนแล้วกันน่าจะนานอยู่เหมือนกันโอเคก็ฝากพระเจ้าดูแลด้วยจุดนี้นะฮะโอเคไปละบ๊ายบายพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าเองนะครับวันนี้นะฮะเหมือนเดิมเราต้องมาทำหน้าที่เป็นปอติ๊กตึงอีกแล้วโอ้โหน่าเบื่อจริงเลยนะฮะโอเคนายสไลด์ก็ไม่ต้องห่วงครับเขากลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแล้วโอเคแค่นี้แหละเราต้องมาทำเป็นหน้าที่เก็บขยะอีกแล้วเนี่ยดูครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเรานะฮะมีตัวประหลาดเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะเราก็ต้องทำการซ่อมมันนะครับทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ยากฮะอันนี้รอบเดียวจบเลยนะฮะไม่มีอะไรมากแล้วก็ทับเซต2ดิรออะไรอ่ะทับเซต2แค่นั้นแหละทุกอย่างก็จบลงแล้วใช่ป่ะมันจะทำยังไงโอเคนี่ฮะทับวอล1 3 3ถูกป่ะ1 3 3ถูกละโอเคเติมน้ำหน่อยเติมน้ำให้เขาหน่อยน้ำมาดูกระเพื่อมครับนี่โอเคเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากโอเคไม่มีอะไรแล้วอ่ะพระเจ้าก็มีหน้าที่แค่นี้แหละฮะโอเคหมดปัญหาหมดห่วงแล้วฮะโอเคเราจะไปปิดฉากที่บ้านของนายสไลด์โอ้ว่าไงเพื่อนโอ้โหเพื่อนมองเราเดี๋ยวคนไม่รู้จักกันโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับมองหน้าเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยบ้าเลย